สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำฝางสาวบ้านป่าเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้กับอะไรคะวันนี้ทานนี้ค่ะผัดฉ่าจ้ามาม่าผัดฉ่านะคะอุ๊ยขอโทษทีรู้สึกว่าเรามีแคบหมูด้วยนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีแคบหมูด้วยนะคะนี่ค่ะเสื้อเป็นรอยไม้แขวนเสื้อเป็นรอยไม้แขวนนิดนึงอีกไม่อีกอีกสักเดือนกว่าก็สงกรานต์แล้วเนาะเผ็ดแซ่บอร่อยถ้าสงกรานต์นะคะใครไม่มีแพลนไปเที่ยวไหนลองมาเที่ยวเชียงใหม่ดูนะคะคูเมืองเชียงใหม่สนุกมากค่ะแต่ละโรงเรียนเริ่มทยอยปิดเทอมกันแล้วเนาะลูกชายฉันไม่รู้ว่าจะปิดวันไหนเหมือนกันรู้สึกแล้วเผ็ดละตอนแรกคิดว่าวันนี้เดี๋ยวทานอะไรเสร็จน่ะจะเข้าสวนนิดหน่อยจะไปเก็บผักกาดมาทำกิมจิเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เก็บอะไรนิดๆหน่อยๆแต่พอดีว่าทางหมู่บ้านเขาทำบุญหมู่บ้านก็เลยยังไม่ไปค่ะเสื้อแบบ
อายุเริ่มเยอะแล้วอะค่ะชอบทานผักมากกว่าเนื้อสัตว์อะค่ะไม่ใช่ว่าเป็นการย่อยยากหรืออะไรนะคะเรารู้สึกว่าทานผักแล้วอะเราไม่เลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าเราทานเนื้อสัตว์เข้าไปในแต่ละมื้อเรารู้สึกว่าเราทานเสร็จอะเราอิ่มไหมเราอิ่มมากเลยค่ะแต่ว่าเราเลี่ยนมากเลยค่ะสงสัยอายุเยอะมากเลยค่ะอายุเยอะขึ้นนะคะแล้วเวลาเราทานผักในแต่ละมื้อเราทานเสร็จแล้วอะอิ่มแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะทานผักมากกว่าเนื้อสัตว์นะคะเดี๋ยวฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปคลิปหนูมันเป็นยังไงไม่รู้มันโหลดไม่ค่อยไอเนี้ยค่ะเดี๋ยวฝากติดตามคลิปด้วยนะคะกับนักฝังสาวบ้านตาค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ